นี้ว่าขยายพันธุ์ไม่พอผมจะขยายให้อย่างน้อยประมาณสักไร่นึงเนาะแต่ว่าไม่รู้จะมีเวลามาเก็บเปล่าอันนี้ไม้เนี่ยไม้เขาเรียกไม้สางนวลเนาะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่จากสารในเขตอำเภอพนัสนี่ใช้เยอะมากเนี่ยฮะไม้ป้องยาวที่เขาสารต้นสารเนี่ยนี่ไม้สางไม้สางเขาเรียกสางนวลนั้นพอปลูกนี่ปีนี้ปีที่สามถ้า5 ปีเนี่ยมันจะตัดขายได้แล้วมันต้องการแสงกันนะไผ่พวกนี้มันเดี๋ยวมันขึ้นไปเองครับพอ5 ปีตัดได้เนี่ยปลูกไว้สัก20 กอป้องละ5 บาทนับเป็นป้องนับเป็นป้องขายเพราะที่พนัสเขาขายป้องละ8 บาทถึง10 บาทต้นใหญ่ๆเราขายป้องละ2 บาทพอ เราพูดถึงจะหารายได้จากสวนจริงๆอ่ะมันมีวิธีเยอะนะครับอย่างไอ้ต้นเล็กๆเนี่ยเอามาก็สารเป็นอะไรอ่ะเป็นลำแพนเป็นเสือลำแพนเนี่ยก็แผ่นหนึ่งหลายตังค์ก็เป็นมันพูดถึงธรรมชาตินะมันทำได้หมดนะฮะทีนี้เพียงแต่เราจะศึกษาไปทางไหนนะครับยังเนี่ยลูกหวายเนี่ยกำลังแกะอาจารย์ถ่ายกำลังติดเยอะดกเลยอันนี้เป็นผลไม้ที่พอมันแก่ความสุกแล้วตัดไปวางเนี่ยกำไอ้พวงละ5 บาท 5 บาทแป๊บเดียวไม่ต้องชั่งกิโลขายแล้วไม่ต้องไปฉีดยาไม่ต้องบ่มไปนี่ผมว่าไม่ต้องไปขายไหนหรอกพวกมาตามซื้อถึงนี่ก็ไม้ป่าเนี่ยคนยังมองข้ามอยู่อีกเยอะนะครับคนพอกินเข้าไปแล้วลดฝาดกินเข้าไปแล้วทำให้ท้องไม่ผูกมันเป็นเรื่องแปลกนะพวกนี้สำคัญแล้วก็เรามองที่นกนกมันกินอะไรนกกินนกกินนิดในสวนผมเนี่ยประเภทผักประเภทผลไม้นี่ประมาณสัก30อย่างนะครับนอกนั้นก็เป็นไม้ใช้สอยแล้วก็ไม้เป็นหลักประกันเลยยางนาตะเคียนพวกเนี้ยทำบัญชีชื่อไปไหมก็ผมก็ลองให้ลูกสาวใส่คอมไว้อยู่ไม่เขียนใส่กระดาษดีกว่าคอมเดี๋ยวหายเขียนใส่สมุดไปเลยทำบัญชีเนาะบัญชีรายชื่อแล้วก็สรรพคุณถ่ายรูปแปะไว้เลยทำเป็นเล่มๆเลยเนี่ยสมุดเปิดได้เลยอ่ะแล้วก็ตัดไอ้ใบมันเป็นตัวอย่างไว้หน่อยเสียบๆไว้ในแต่ละหน้าน่ะโอ้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับครับระดับนั้นเลยเนี่ยไปรับปริญญาเอกได้เลยนะถ้าทำเสร็จโอ้อย่าไปเอาขนาดนั้นเลยปริญญามันเป็นเรื่องยุ่งยากเนาะไอ้เนี่ยอาจารย์เคยเห็นไหมไอ้สาวรถไทยพื้นบ้านเนี่ยลูกใหญ่ๆครับอันนี้มันผมปลูกไว้3 ปีนะมันยังได้กินลูกอยู่เลยปลูกครั้งเดียวนะเดี๋ยวมางวดหน้าเดี๋ยวผมจะเพาะพันธุ์ไว้ให้ลูกแก่ก่อนเพาะพันธุ์แล้วจะแบ่งไปปลูกปลูกทำซุ้มหน้าบ้านไว้ตำส้มตำอร่อยพอๆกับมะละกอเลยแล้วก็พอลูกสุกกินเนื้อในมันไอ้ที่เขาบอกว่าไอ้สาวรสไอ้ของเมืองนอกอ่ะเปรี้ยวๆใช่ไหมอันนี้หวานหอมนะครับต่างกันถ้าเป็นน้ำคั้นน้ำเนี่ยจะอร่อยมันคนละพันกับกระทกลกคนละพันเลยครับเนี่ยเถามันใหญ่ขนาดนี้ไอ้กระทกลกของผมก็มีกระทกลกฝรั่งกระทกลกบ้านก็มีนะกระทกลกบ้านที่เก็บยอดกินอ่ะเล็กๆใช่ไหมอันนั้นคนละแบบเลยอันนั้นมันเป็นมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติที่กรุงเทพนะผมก็ไม่ได้เก็บไปหรอกเขาขายลูกละ20 บาทโอ้โหขายหน้าตาหน้ามืดผมแจกฟรีก็ได้ที่บ้านล่วงมาเช้ามาเก็บเอาได้เลยถ้าหน้าแล้งมันจะดอกเต็มต้นหน้านี้ก็จะมีดอกไปเรื่อยๆอันนี้เป็นไม้ที่แพงมากนะครับคูณนะเนี่ยแล้วไม่มีลูกเหรอไม่มีครับไม่มีแล้วต่อขยายพันธุ์ไงตอนมันต้องมีเม็ดสักไม่มีครับมันอาจจะต้องมีสักปีนึงไงได้พยายามให้มันมีนะมีก็หมายถึงมันจะต้องตายใช่ไหมมันจะต้องทิ้งเม็ดก่อนที่มันจะตายเรื่องต่างๆนะมันจะต้องอันนี้ขยายพันธุ์ด้วยการตอนเนี่ยก็เด็กๆเนี่ยที่มาทำงานให้ผมเนี่ยผมให้มันตอนก็กิ่งหนึ่ง300 400 200อย่างถูกแล้วสรรพคุณเป็นไรเป็นไม้ดูครับไม้ดูนี่แพงกว่าไม้กินไม้ดูแพงกว่าไม้กินลุงสอนเจ้าของที่ห้างเดอะมอลล์บางกะปิอ่ะห้างเดอะมอลล์เช่าที่แกปลูกห้างนะครับแกไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้แกบอกแกซื้อมากิ่งละ100,000แล้ว
ค่ะแล้วแกก็มาปลูกข้างบ้านผู้ใหญ่บุญพวกเราก็เลยไม่รู้ใครไปขโมยออกมาเพราะก็เลยแบ่งกันต่อมาเนี่ย แกบอกก็หมดราคาเลยของแก จากแสนนึงเหลือไม่กี่ จากแสนเป็นร้อยอ่ะ มันเป็นราคาสมมุติทั้งนั้นเออสมมุติแกว่าเป็นไม้หายากอันนี้อะไรเนี่ยที่มันเป็นพูดลงมาเนี่ยอันนี้หางลิ้นหรือว่าเกล็ดลิ้นเกล็ดหอยแล้วแต่ภาษายาเขาเรียกกาสามปีกมันเป็นต้นมันคล้ายออกมาเป็นเหมือนฝรั่งนะมาปลายเป็นอย่างนี้เจ๊นะอันนี้มหัศจรรย์ของมันก็คือช่วงเช้ามันจะเปิดให้แมลงมาผสมพันธุ์ในเกสรแล้วพอสายๆแดดร้อนก็ปิดไว้แมลงออกก่อนปิดไว้แล้วเช้าก็เปิดอยู่งั้นแหละก็จะออกมาเรื่อยแล้วช่วงที่เม็ดแก่เนี่ยนี่เม็ดเนี่ยมันปิดนี่เม็ดแก่มันก็จะเปิดสลัดร่วงแล้วก็ขยายพันธุ์สรรพคุณทำอะไรเป็นยาแก้ไข้ที่ดีที่สุดเป็นกาสามปีกเป็นยาแก้ผิดสำแรงเนาะหลายคนใช้เป็นหลายอย่างเป็นไม้ประดับก็ได้บางคนก็เป็นไม้ประดับครับไม้ประดับส่วนใหญ่เขาจะไม่รู้ก็จะใช้เป็นไม้ประดับเขาใช้รากมันฮะใช้รากพวกนี้แล้วดอกแดงนี่อะไรครับดอกแดงนี่ไอ้ดาราแดงอันนี้กินดอกเอาดอกไปชุบแป้งทอดหรือว่าลวกจิ้มน้ำพริกได้อันนี้เป็นผักเหมือนกันหน่อพวกนี้กินได้หมดฮะอันเนี้ย อันนี้แหมพี่ขวัญเขาบอกว่าอันนี้ฮะพญากาศักแล้วก็พวกผมเรียกอะไรอ่ะนึกชื่อไม่ออกใช้ทำอะไรอันนี้เวลาเด็กคนคลอดลูกใหม่ๆสมัยโบราณเขาลองเลยลองเอาออกมาลองแล้วก็เอาไปตากแห้งแล้วก็บดทำเป็นผงชงให้เด็กกินเด็กก็จะเจริญเติบโตไม่เจ็บไม่ป่วยอ๋อเก็บซับน้ำน้ำเลี้ยงตัวเด็กไว้ครับแล้วไปเขาเรียกพญากาศักเด็กนอนได้พอดีหรือตาลปัดฤาษีตาลปัดฤาษีใหญ่เลยนี่ขยายพันธุ์ด้วยเม็ดปีนี้ออกเม็ดเยอะปีแรกเลยที่มองเนี่ยครับปีแรกอันนี้เท้าเยม่อมอันนี้เท้าเยม่อมที่ไม่ใช่เท้าเยม่อมที่เป็นแป้งนะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้อยู่ในตระกูลยาห้ารากนะครับยาแก้ไข้ห้ารากก็รากเท้าเยม่อมรากไอ้ยานางรากชิงชี่รากรากคนทารากคนทาเออสีฟันคนทาเนาะเดี๋ยวคงจะไปพาไปดูมันเนาะเสือมันอ้อนนะพวกนี้พวกตระกูลมันปลูกเป็นแปลงไปเลยทำเป็นร่องช่วงปลูกมันแรงก็เลยให้น้ำมันหน่อยอันนี้เท้าเยม่อมหัวที่อาจารย์พูดเรื่องอะไรเหมือนตีนอะไรเนี่ยนี่เท้าเยม่อมที่ครับเป็นแป้งเท้าเยม่อมเขาเรียกเวลาเขาทำขนมนะนี่แป้งเท้าเยม่อมมีหลายต้นไหมเนี่ยโอ้มีเยอะมีปึ๊บปั๊บไปหมดเดี๋ยววันหลังมาขอได้เดี๋ยวมันก็ยุบแล้วก็ปีที่สองเนี่ยมันจะงามปีแรกไม่ค่อยงามปีที่สองมันจะแตกกอแล้วก็คิดว่าจะอันนี้ปลูกล่าไปนิดนึงเพราะว่าได้พันธุ์มาล่าไม้พวกตระกูลหัวตระกูลมันพวกนี้เนี่ยมันเป็นพืชสำรองเรื่องการขาดแคลนอาหารได้คิดว่าเห็นแนวที่ทางผู้ใหญ่พิบูลเขาเตรียมไว้เนี่ยน่าจะเป็นจริงไหมในอนาคตเนี่ยเกิดข้าวไม่มีกินอะไรกินเนี่ยมาขุดมันกินที่สวนผมนี่เคยทดลองเมื่อ2ปีที่แล้วครับผมไม่ได้ปลูกมันอะไรมากมีมันมือเสือมันอ้อนมัน5นาทีแล้วก็เท้าเยม่อมพวกนี้ยังไม่มีแล้วก็มีมันหัวใหญ่แล้วก็เผือกบุกก็ไม่มีเผือกก็ไม่มีแล้วก็ให้มา80คนแล้วกางเต็นท์กันนอน3วัน2คืนไม่ต้องกินอะไรอื่นไฟแช็กก็ไม่ให้เอาเข้ามาแล้วก็เอาไม้สีไฟเสร็จแล้วก็ไปตัดไม้ไผ่เอาไปขุดมันมาสับใส่กระบอกใส่น้ำเผาโอ้อยู่รอดอาจารย์ใครมาเป็นคนทดลองมีผมมีคันชิด
มีศักชัยเนาะเป็นต้นแล้วก็คนเครือข่ายพวกเรารอบๆป่าเนี่ยให้รู้ว่าทำวัฒนเกษตรเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรกินเลยเราอยู่ได้จะทำอีกเมื่อไหร่จะมาถ่ายสัก3วันเลยก็ปลายปีครับเอานะพฤศจิกาเดี๋ยวบอกเลยนะจะมานอนเดี๋ยวผมโทรบอกอาจารย์ชุดนั้นเราเป็นความลับกลัวเอาตัวไม่รอดก็เลยรอดแล้วทุกคนก็จะกลับบ้านก็ยังบอกยังอิ่มอยู่เลยเพราะมันอิ่มทนมากถ้ามีบางคนชอบกินเนื้อไปแอบตกปลาผมมาย่างก็มีแต่ก็ไม่ได้ว่ากันคนชอบนะแต่ว่าหลายคนก็ยืนยันว่าแค่มันหลับใช้ไม้มาสีเอาไฟได้นะได้ถูไปถูมาก็เป่าแล้วก็ก่อไฟฝนก็พรำๆหน่อยนะพฤศจิกาพวกเราจะทำไม้ไผ่แห้งมันร้อนได้พอนะมันร้อนถูไปถูมาก็ติดไฟแล้วตั้งแต่นั้นมาเข้าถึงได้รู้จักสวนผมมากขึ้นเราตกลงกันในเครือข่ายจะไปสวนใครใครก็ไม่รับเป็นเจ้าภาพผมรับเลยแล้วก็มาก็หาเดินหาเอามันมีอะไรกินก็ให้ขุดมาเลยเอาความรู้จากแล้วต้องญาติพี่น้องไม่ต้องมาเยี่ยมเลยนะไม่ต้องไม่มีใครเอาอะไรมาส่งน้ำก็ไม่ต้องน้ำมีอยู่แล้วครับน้ำในสวนมีอยู่แล้วน้ำฝนน้ำอะไรเนี่ยรองไว้แล้วสนุกมากมีมีดเอามาได้นำเข้ามาได้แต่ห้ามเอาไฟแช็กเข้ามาแล้วก็ห้ามเอาอาหารข้าวสารอะไรเด็ดขาดไม่ต้องเอาเข้ามาขุดมันเผากินอย่างเดียวแล้วเสร็จแล้วมีก่อไฟทิ้งไว้เลยว่างี้ก่อไฟตรงถนนทางโน้นน่ะก่อเป็นกองระยะแล้วก็เอาเต็นท์มากางนอนกันโอ้โหสนุกแต่ไม่พอดึกแล้วไม่มียุงฮะก็คุยกันครึ่งคืนแล้วก็นอนเดี๋ยวถ้าจัดอีกผมมาอดด้วยได้จะมาถ่ายด้วยไม่อดนะครับไม่จะอดข้าวไงอ่าอิ่มเอามาอยู่เงี้ยแล้วบางคนมาข้ามคืนแล้วมาตอนเช้าเสียดายไม่ได้มาตั้งวันมันไม่เห็นขั้นตอนนะแล้วกลุ่มที่ทำเรื่องลูกโลกสีเขียวก็แอบมาถ่ายรูปปุ๊บปั๊บผมก็ไม่รู้ว่าใครเนาะคนมันเยอะเราไม่ได้ประชาสัมพันธ์เลยนะงานนั้นบังเอิญคนรู้จักจากปากต่อปากเฉยๆเราเนี่ยจะสัก10คน20คนไหวไหมเยอะเกินไหมไม่มีปัญหาหรอกครับกี่คนก็แล้วมาถ่ายให้ครบชุดนั้นมัน80คนนะครับเต็มเกือบเต็มสวนผมเลยผมนึกว่าหมดแล้วแต่มันก็ขุดแหลกล้านนะฮะทีนี้ตัดไฟด้วยเดี๋ยวโซล่ามาทำแสงสว่างอันนั้นแจ๋วเลยชุดเล็กเอามาทำแสงสว่างเอามาทำอะไรหมดเลยที่จริงไฟก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าผมจะถ่ายวีดีโอผมก็จะไม่ยุ่งกับใครผมก็จะเอาแสงแดดมาถ่ายวีดีโอครับดีคือเห็นว่าวีดีโอที่เราถ่ายนี่เราใช้แสงแดดหมดมันผมมีมากขึ้นแล้วมีหลายพันแล้วเพราะนั้นพวกเท้ายี่ม่อมพวกอะไรเผากินก็อร่อยมันสำปะหลังมันนอนสำปะหลังป่ามันขึ้นแล้วมันก็หมดนะครับมันแต่ว่ามันอยู่ข้างๆพอได้อยู่ดึงๆมาเผาได้อันนั้นมันไม่ค่อยอร่อยหรอกถ้าพวกนี้อร่อยพวกมันมือเสือพวกมันอ้อนเนี่ยมันอร่อยมัน5นาทีมันไม่ค่อยอร่อยเท้ายม่อมเนี่ยยังไม่ได้ลองเผาดูแต่ว่าอันแรกก็คือผมจะทำแต่กลอยไม่ได้กลอยต้องเอาผมจะเอากลอยแช่น้ำไว้ก่อนให้มันจืดก่อนเนี่ยหัวโตเยอะละมีต้องฝานแช่ฝานใส่ตะกร้าแช่ใส่ถุงมือแล้วก็หั่นแช่น้ำ3เดือนเดือนกว่าๆเขาบอกถ้าหอยเข้าก็เอามานึ่งกินได้อ๋อดูหอยเป็นหลักครับถ้าสัตว์มีกุ้งมีหอยเข้าไปในตะกร้าเราได้เนี่ยแสดงว่าจืดละนั้นก็มีพอมีความรู้อยู่เรื่องกลอยเนี่ยต้องเป็นน้ำไหลด้วยครับน้ำขังก็ได้น้ำในบ่อในสระเรานี่ได้อยู่มันก็ค่อยครับค่อยๆสลายไปมันจะนานเนี่ยถ้าน้ำไหลมันจะเร็วนั้นผมปลูกกลอยอันดับแรกคือผมปลูกกลอยกับมันเลือดนกมันอะไรอ่ะมันตลับมันพวกนี้ปลูกก็เยอะป่ามันก็ยังไม่เยอะแล้วก็ทำให้รู้ว่ามันต้องสางไม้ออกแล้วผมก็พยายามจะสางไม้ออกมันป่าเยอะมากในสวนผมเนี่ยสางไม้มันก็มีโอกาสครับมันก็แตกขึ้นมันมีอยู่แล้วผมมันรอตั้งท่าอยู่ใช่ไหมพอมันมีเยอะพอขุดเนี่ยอย่างมันเสาเนี่ยลึกประมาณสัก60เซนเนี่ยก็ได้หัวมันละทีนี้พวกเราก็ต้องให้เตรียมเสียมมาคิดว่าพฤศจิกาเนี่ยจะลองคุยกับเครือข่ายไม่งั้นก็อาจจะเอาแต่กลุ่มๆพวกผมที่ใกล้ๆหมู่บ้านเนี่ยมากินถ้าประกาศข่าวไปนี่มาเป็นร้อยนะ น่าจะบอกอาจารย์คนแรกนะครับ คนอื่นก็คงไม่อยากบอกเพราะมันยุ่งยากเนาะจะบอกอาจารย์แล้วก็อาจจะมาถ่ายทำเนาะก็ด้วยมาถ่ายด้วยเอาสัก2คืนเนาะสองคืน3ก็ได้แล้วเอาโซล่ามาชาร์จอะไรต่างๆหมดผมก็อาจจะเตรียมน้ำอย่างเดียวอย่างอื่นคงไม่เตรียมน้ำก็อาจจะกลอยอาจจะแช่ไว้ก่อนเพราะว่าเนี่ยกลอยมันขุดได้ละเริ่มจะขุดได้เริ่มมีเม็ดจริงๆไม่มีมันก็กินใบไม้ได้
อ๋อยอดไม้เยอะถาวรเขายำยอดไม้เอายอดไม้มาหั่นหั่นหั่นคุกคุกคุกแล้วเอาเกลือโรยโรยโรยคุกคุกเอาง่ายๆแล้วก็เอามันที่เราเผาน่ะเอาออกมาเทใส่เอาใบสักเอาใบสักใบตองที่ทำกันนะคือจานช้อนไม่ต้องใช้ไม่มีไอช้อนก็ไม้ไผ่ไม้ไผ่ทำเสียบอยู่แบบอยู่แบบชาวชนภูเขาอะไรเนี่ยชาวต้นรอก็น่าขำนะเขามาเห็นก็ตกใจนะหลายคนก็มากินเราเย็บเป็นกระทงอยากกินพวกผู้บริหารตำบลอะไรเขาก็แอบมาดูก็แบ่งให้เขากินเขาบอกเออเขาท่ายังดีไม่ใส่ชุดแบบเอาใบไม้มาห่อไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเพราะกล่าวว่ามันจะลองดูแล้วถ้าลองเนี่ยเครือข่ายพวกผมเนี่ยปลูกมันไว้เยอะในกลุ่มๆเนี่ยคุยกันว่าเอ๊ะเราต้องกินมังสวิรัตแบบสุดๆสักครั้งนึงเนาะเอาสักล้างพิษล้างพิษเอาสัก 3-4 วันแล้วก็เย็นก็มารวมสรุปคุยกันทำคืออาหารอาจจะเอาเป็น2มื้ออาจารย์มื้อเช้ากับมื้อกลางวันเย็นกินก็ได้มันเหลือก็กินไม่เป็นไรกิน3มื้อได้แต่ว่าทำอาหารควรจะทำแค่2มื้อก็พอแล้วหาช่วงบ่ายก็หาเตรียมเก็บไว้หัวอะไรที่มันมาเผากินได้เราจะฟื้นไอภูมิปัญญาอย่างสาคูเนี่ยมันมีกี่อย่างสาคูแดงสาคูขาวเอามาเผาหรือเอามาเผาแล้วมันเหนียวๆครับมันอร่อยให้มันยุบซะหน่อยก็เราก็ต้องทดเอาภูมิปัญญาเนี่ยรู้ว่าเราผมทำมา10ปีเนี่ยมันขยายผลได้แค่ไหนหลักคิดไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้ของที่สำรองไว้ที่เวลาจะอดตายเนาะเวลาโลกมันวิบัติมากๆเนี่ยเราจะอยู่รอดยังไงซึ่งมันจะมีจริงๆนะมันจะต้องมีครับอีกไม่นานเนี่ยอาจจะต้องเจอนะเราจะรู้ว่าเรามีเกลืออย่างเดียวเรามีไม่มีไฟเราอาจจะต้องใช้ไฟฟืนก่อฟืนไว้ตลอดเวลาทำยังไงเราก็ต้องแสดงให้เห็นว่าถ้ามันวิบัติเนี่ยมันหมายถึงลูกหลานเราจะทำไงเราต้องทำแล้วอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่เขียนเป็นตำราไว้เลยถ้าถึงคราววิบัติโลกร้อนจริงถ้าเราทำป่าปลูกของพวกนี้แล้วมันอยู่รอดยังไงกินยังไงไม่ต้องมีเครื่องมือช่วยอะไรเลยได้หมดมีบ้างพวกมีดพวกอะไรเนี่ยมีดพวกเสียมครับอันเนี้ยอยากจะทำเรื่องนี้เพราะว่าต่อจากผู้ใหญ่บุญลุกขึ้นมาทำให้พวกเราได้คิดต่อผู้ใหญ่บุญลุกขึ้นมาทำเรื่องต้นไม้ใบหญ้าแต่เราเรื่องยาพวกเราก็ต่อเรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรทั้งหมดฟื้นความรู้เก่าๆก็คงได้เชิญอาจารย์อยู่มาอยู่แล้วครับ